ียนหรอคณะที่เรากำลังจะเรียนมันจะดีไหมนะบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่เรือนอะไรทำไมสวยจังแล้วทำไมมาอยู่ในคณะเรานะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่เองพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยเอ๊ะนี่อะไรอ่ะจากจุดเริ่มต้นในการเป็นโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2443ตราบจนถึงปัจจุบันในการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากการอพยพเร่ร่อนจนได้มาตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งณวังนางเลิ้งแห่งนี้118ปีแห่งความภาคภูมิใจของเราชาวพนิชยการพระนครกับความเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกความหลังถึงจุดกำเนิดของพวกเราไปพร้อมๆกันในปีพุทธศักราช2441กระทรวงธรรมการในขณะนั้นได้จัดทำแผนกการศึกษาฉบับแรกขึ้นโดยกำหนดให้มีการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาซึ่งเป็นการเรียนวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความชำนาญในวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เช่นวิชาครูวิชาแพทย์วิชาช่างวิชาเพาะปลูกวิชาหัตถกรรมและวิชาการค้าเป็นต้นโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2443แต่เดิมหลักสูตรเน้นการสอนในทางภาษาอังกฤษและได้รับการขยายปรับปรุงหลักสูตรเสียใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเพิ่มวิชาเสมียนพนักงานวิชาค้าขายและวิชาบัญชีเข้าไว้ในหลักสูตรเพื่อจูงใจกุลบุตรกุลธิดาให้หันไปนิยมศึกษาวิชาชีพเป็นทางดำเนินอาชีพสืบไปในอนาคตจึงถือได้ว่านี่คือกำเนิดของโรงเรียนพนิชยการและในปีพุทธศักราช2445กระทรวงธรรมการได้ตั้งให้พระโอวาทวรกิจเป็นผู้อำนวยการการหัตถกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อให้การเรียนการสอนได้ผลดีรัดกุมยิ่งขึ้นโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์จึงแปรสภาพเป็นโรงเรียนพาณิชยการที่แท้จริงแห่งแรกขึ้นที่วัดตะเคียนและเรียกว่าโรงเรียนพาณิชยการวัดมหาพฤกษารามนับว่าเป็นโรงเรียนพาณิชยการที่แท้จริงแห่งแรกและนับว่าในบรรดาโรงเรียนอาชีวศึกษาด้วยกันโรงเรียนพาณิชยการได้ตั้งขึ้นมาก่อนโรงเรียนอื่นๆในปีพุทธศักราช2453ได้มีการเปิดโรงเรียนพาณิชยการขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งคือโรงเรียนพาณิชยการวัดราชบูรณะซึ่งได้ย้ายไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนพ่อช่างในปีพุทธศักราช2457และในปีพุทธศักราช2459หลังจากที่ได้อาศัยที่เรียนที่โรงเรียนพ่อช่างได้เพียง2ปีโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้ถูกยุบรวมกับโรงเรียนพาณิชยการวัดมหาพฤกษารามในปีเดียวกันนี้เองคุณหญิงแพรพิษโยธิตได้สร้างตึกขึ้นหลังหนึ่งที่วัดแก้วฟ้าล่างถนนสี่พระยาและอุทิศให้เป็นสถานศึกษาแด่กระทรวงธรรมการดังนั้นโรงเรียนพาณิชยการวัดมหาพฤกษารามจึงได้ย้ายมาอยู่วัดแก้วฟ้าล่างและได้เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ว่าโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้าล่างเมื่อปีพุทธศักราช2459ปีพุทธศักราช2472ด้วยกิจการของโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้าล่างได้เจริญขึ้นมาเป็นลำดับทำให้สถานที่คับแคบจึงจำเป็นต้องขยายสถานที่เรียนดังนั้นนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่จึงจะมาเรียนที่โรงเรียนวัดหัวลำโพงส่วนนักเรียนชั้นสูงยังคงเรียนที่วัดแก้วฟ้าล่างเช่นเคยและในปีเดียวกันนี้ได้เปิดโรงเรียนพาณิชยการวัดสามพระยาที่บางลำพูขึ้นอีกหนึ่งแห่งเพื่อแบ่งเบาจำนวนนักเรียนจากวัดแก้วฟ้าล่างที่จะสมัครใจไปเรียนที่วัดสามพระยาในปีพุทธศักราช2478โรงเรียนพาณิชยการวัดหัวลำโพง
ได้ยุบมารวมกับโรงเรียนพระนิเชียการวัดแก้วฟ้าล่างตามเดิมส่วนโรงเรียนพระนิเชียการวัดสามพระยานั้นได้เปิดดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2481จึงได้ย้ายไปเปิดทำการเรียนการสอนที่วัดเทวราชกุญชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระนิเชียการวัดเทวราชกุญชรในปีพุทธศักราช2483โรงเรียนพระนิเชียการวัดเทวราชกุญชรได้ยุบมารวมกับโรงเรียนพระนิเชียการวัดแก้วฟ้าล่างทำให้โรงเรียนพระนิเชียการเหลือเพียงแห่งเดียวที่วัดแก้วฟ้าล่างแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนพระนิเชียการพระนครและได้ย้ายจากวัดแก้วฟ้าล่างไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนภาษาต่างประเทศวัดบพิตรพิมุขทั้งนี้เพราะมีจำนวนนักเรียนน้อยมากแต่หลังจากไปอาศัยเพื่อทำการเปิดการสอนอยู่ได้ไม่นานจำนวนนักเรียนกลับเพิ่มขึ้นอีกจนทำให้สถานที่คับแคบลงในปีพุทธศักราช2487จึงได้ย้ายโรงเรียนพระนิเชียการพระนครไปเปิดสอนที่วังบูรพาพิรมแล้วเริ่มทำการสอนแบบสหศึกษาคือการได้เปิดรับนักศึกษาหญิงขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในปีนี้และหลังจากนั้นก็ได้รับนักศึกษาหญิงเรื่อยมาตราบจนปัจจุบันระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพประสบภัยจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรอยู่บ่อยครั้งทำให้ต้องอพยพนักเรียนทั้งหมดหนีภัยสงครามไปเปิดทำการเรียนการสอนกันที่พระราชวังจันทร์เกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อสงครามโลกสงบแล้วจึงได้ย้ายกลับมาเรียนตามเดิมที่วังบุรพาพิรมในปีพุทธศักราช2488ในปีพุทธศักราช2489ด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ทางโรงเรียนต้องเปิดทำการเรียนการสอนรอบบ่ายขึ้นอีกหนึ่งรอบนับว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการสอนในรอบบ่ายแต่ทว่าหลังจากมาอยู่ที่วังบุรพานี้ได้ไม่นานก็จำเป็นต้องหาสถานที่แห่งใหม่อีกเพราะเจ้าของสถานที่ต้องการสถานที่คืนในปีพุทธศักราช2490โดยระหว่างที่ยังหาสถานที่เรียนไม่ได้นั้นทางโรงเรียนพระนิเชียการพระนครก็ได้ย้ายไปอาศัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนก่อสร้างอุเทนถวายในปีพุทธศักราช2491วันที่1พฤศจิกายน2491จอมพลป.พิบูลสงครามได้วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรณวังนางเลิ้งแห่งนี้ซึ่งกรมอาชีวศึกษาเจ้าสังกัดได้ทำการจัดซื้อที่ดินขนาด6ไร่3งาน34ตารางวาในราคา 700,000 บาทเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนพระนิเชียการพระนครในวันที่20ธันวาคม2492โรงเรียนพระนิเชียการพระนครได้ย้ายมาจากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายและได้เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นในสถานที่แห่งใหม่นี้เป็นวันแรกนับแต่นั้นมากว่า47ปีนับตั้งแต่กำเนิดของโรงเรียนพระนิเชียการและต้องเร่ร่อนวกไปมาในหลายๆสถานที่โรงเรียนพระนิเชียการพระนครจึงได้ลงหลักปักฐานในสถานที่ของตัวเองณวังเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรแห่งนี้จนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2511กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ขยายการศึกษาจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.และประกาศตั้งวิทยาลัยพระนิเชียการ The Commercial College โดยมีสถานที่อยู่ติดกันแต่ทว่าอาจารย์ครูผู้สอนและการดำเนินการบางประการยังอาศัยร่วมกับทางโรงเรียนพระนิเชียการพระนครในปีพุทธศักราช2512ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทำการสั่งการให้รวมโรงเรียนพระนิเชียการพระนครและวิทยาลัยพระนิเชียการเข้าเป็นสถาบันเดียวกันและให้เรียกชื่อว่าวิทยาลัยพระนิเชียการพระนคร The Bangkok Commercial College ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2512เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2514ทางวิทยาลัยได้รับอนุมัติในการขยายการศึกษาไปจนถึงระดับชั้นประโยคครูมัธยมธุรกิจปมท.และในเดือนพฤษภาคม2515ทางวิทยาลัยได้จัดสร้างห้อง Reading Lab เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการฝึก Extensive Reading
ให้สามารถอ่านตำราภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและจับใจความได้ดียิ่งขึ้นจึงถือได้ว่าเป็น Reading Lab ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในอาเซียนกิจการของวิทยาลัยพนิชยาการพระนครได้มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่กิจการค้าห้างร้านบริษัทและส่วนราชการต่างๆมากมายจนเป็นที่ยอมรับกันว่านักศึกษาที่ผ่านการเรียนในสถานที่แห่งนี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพสมดังเจตนารมณ์ตามแผนการศึกษาฉบับแรกวิทยาลัยพนิชยาการพระนครได้รับการเลื่อนฐานะเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับดังนี้ในปีพุทธศักราช2520ได้เลื่อนสถานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตพนิชยาการพระนครในปีพุทธศักราช2532ได้เปลี่ยนสถานะตามต้นสังกัดเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพนิชยาการพระนครและในที่สุดเมื่อปีพุทธศักราช2548จากจุดกำเนิดของโรงเรียนปฐมศึกษาพิเศษอังกฤษวัดสัมพันธวงศ์ได้รับการอนุมัติให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร